จกับครอบครัวของคุณบิลลี่น่าเป็นห่วงน่าสงสารมากวันที่30ที่ผ่านมาวันคนสูญหาย3คนที่มาลัยธรรมศาสตร์นะฮะได้เจอคุณธนภาภรรยาของคุณบิลลี่คุณบิลลี่มีลูกที่ต้องดูแลนะภรรยาคุณบิลลี่ต้องดูแลลูกอีก5คนนะครับเป็นเรื่องเศร้าว่าการจากไปของคุณบิลลี่คือการฆาตกรรมนะครับฆาตกรรมไม่ใช่หลงป่านะฮะประเด็นที่เกิดขึ้นผมอยากจะแถลงและอยากจะสะท้อนเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ว่าการเสียชีวิตของคุณบิลลี่เป็นการฆาตกรรมเราขอแถลงการและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐนะครับเจ้าหน้าที่รัฐจับผู้กระทำความผิดมาลงโทษทางกฎหมายให้ได้ครับเป็นที่น่าคิดว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งคดีของคุณบิลลี่ถูกปฏิเสธจากบางหน่วยงานรัฐก็ต้องขอบคุณคณะDSI ปฏิบัติที่รับกลับมาทำคดีจนที่สุดให้เห็นชัดแล้วว่าเป็นการฆาตกรรมคดีของคุณบิลลี่ได้รับความสนใจจากองค์กรสากลอย่างมากมายนะครับผมในฐานะผู้แทนราษฎรที่เราทำงานอยู่ในรัฐสภาสภาแห่งนี้มีหน้าที่ที่จะต้องตากฎหมายผมเห็นว่าปัญหาเริ่มแรกที่เกิดและจากข่าวที่เราดูศึกษามาทำให้ชวนข้อสงสัยว่าเหตุใดทำไมบิลลี่ถึงหายไปสาเหตุที่เราศึกษาประเมินได้คงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องแล้วก็คนไทยพี่น้องทุกท่านต้องมาตอบว่าสาเหตุมันคืออะไรแต่ปัญหาคือปัญหาที่บิลลี่เคยอยู่หมู่บ้านที่เคยอยู่ที่เคยทำมาหากินบิลลี่เป็นผู้เรียกร้องปกป้องสิทธิมนุษยชนสาเหตุนี้หรือเปล่าใช่หรือไม่ที่ทำให้บิลลี่ต้องเสียชีวิตไปต่อหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานนะครับกระทรวงทุกกระทรวงเจ้าหน้าที่ทุกเจ้าหน้าที่อย่าให้การสาบสูญสูญหายมีเกิดขึ้นอีกขอให้บิลลี่เป็นกรณีสุดท้ายนะครับความขัดแย้งหรือการแยกเยียดโดยการสาบสูญอีกเลยครับประเทศไทยขัดแย้งมาพอละปัญหาใหญ่ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่บนป่าในดอยนะฮะผมอยากให้ทุกท่านแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาปัญหาทั้งหมดมาวางไว้บนโต๊ะและกลับมาสังคายนามาพิจารณาดูใหม่ว่าที่ผ่านมาเราใช้นโยบายเอาคนออกจากป่าแล้วป่าเรามีเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับคนที่อยู่กับป่าเขารู้เรื่องป่าดีที่สุดพี่น้องปกยอที่อยู่ในป่าเขาดูแลเขารักษาป่าได้ดีมากเพียงแต่เราไม่ได้ไปต่อยอดไม่ได้มีมาตรการเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ชีวิตตามวิถีชีวิตและสิทธิที่เขาเคยอยู่มาผมอยากเรียกร้องให้ทุกท่านเอานโยบายเรื่องป่ากับคนมาพิจารณาใหม่คนกับป่ามีความหมายมีคุณค่าเท่ากันครับ